ของอดีตตำรวจนะครับร่วมกับพวกครับทำทีจัดฉากเหมือนกับว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับทีนี้พอพ่อค้าขายน้ำเต้าหู้เขาก็ขายน้ำเต้าหู้เสร็จนะครับขับรถกำลังจะกลับบ้านปรากฏว่าเจอเหตุการณ์ที่เหมือนลักษณะอุบัติเหตุก็ลงไปจะให้ความช่วยเหลือถูกเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยถูกเครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตเลยนะครับแล้วก็มีการจี้ชิงทรัพย์ด้วยล่าสุดเนี่ยทางศาลได้ออกหมายจับแล้วครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่ชายแต่งกายคล้ายกับตำรวจ2คนใช้เครื่องช็อตไฟฟ้าช็อตนายจิรวัฒน์ชำนาญเวศอายุ25ปีเป็นพ่อค้าขายน้ำเต้าหู้ชาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับขณะขับรถกระบะกลับบ้านพักในตำบลพระแท่นอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีเหตุเกิดช่วงประมาณ 3:30 คืน24กรกฎาคมที่ผ่านมาทางผู้เสียหายเล่าว่าหลังจากขายน้ำเต้าหู้เสร็จก็ขับรถกระบะกลับบ้านตามปกตินี่แหละครับระหว่างทางขับไปเจอจักรยานยนต์ล้มอยู่บนถนนแล้วก็มีรถเก๋งสีดำจอดขวางอยู่ลักษณะเหมือนกับเกิดอุบัติเหตุทีนี้พอตัวเขาเองเนี่ยลดกระจกเพื่อที่จะสอบถามชาย2คนที่แต่งกายคล้ายกับตำรวจปรากฏว่าถูกเครื่องช็อตไฟฟ้าจี้เข้ามาในรถทันทีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมีการลากตัวเขาลงจากรถและเกิดการต่อสู้อย่างในคลิปเมื่อสักครู่นี้หลังจากนั้นชายทั้งสองคนก็ใช้เชือกมัดมือมัดเท้านำขึ้นท้ายรถกระบะพร้อมกับรถจักรยานยนต์หนึ่งคันขับไปอย่างไม่ทราบจุดหมายเลยนะครับระหว่างทางผู้เสียหายรู้สึกว่าไม่ได้ละก็พยายามจะแกะเชือกและกระโดดลงจากรถไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านส่วนผู้ก่อเหตุก็ขี่รถกระบะขับรถกระบะพร้อมกับนำโทรศัพท์มือถือและเงินสดประมาณ 3,000 บาทหลบหนีไปครับแล้วก็ผมมาเช่ารถไปด้วยตอนมันเปิดผมก็จะปิดประตูแบบว่าแล้วก็จะไปเพราะมันสตาร์ทรถไว้ใช่ไหมครับมันจะปิดประตูแล้วก็จะไปเช่ารถไปด้วยมันก็เลยเห็นพอดีมันก็ปิดกุญแจของผมก็จะไปใช่ไหมนั้นมันก็ปิดกุญแจเปิดประตูแล้วก็ปิดแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยกระโดดลงรถมันก็เตะลงไม่ทิ้งแล้วผมก็เลยวิ่งไปร้านก๋วยเตี๋ยวที่อยู่บริเวณนั้นขอความช่วยเหลือร้านก๋วยเตี๋ยวเลยร้านก๋วยจั๊บครับตรงแยกอนุชนเลยครับขับตรงสี่แยกเลยใช่ไม่รับก๋วยเตี๋ยวครับไม่รับก๋วยเตี๋ยวตอนนี้เป็นไงเราไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วครับแจ้งความตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะว่าเขาก็แบบว่าสอบปากคำเรียบร้อยแล้วตำรวจเขาว่าไงนะเป็นตำรวจจริงไหมตรงเขาไม่ใช่ว่าตำรวจจริงน่าจะเป็นตำรวจปลอมมากกว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันไม่เชิงเพราะว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเอารถไปไหนเพราะว่าตอนนั้นเขาก็ตามไล่ล่านะครับตอนนั้นเพราะว่าตอนนั้นรถมี GPS อยู่แฟนก็ไปกับตำรวจที่เขาตามเขาก็ตามเลยแล้วมันก็เหมือนว่าไปแกะ GPS แล้วก็ป้ายทะเบียนออกหลังจากเกิดเหตุครับพลตำรวจตรีไพโรจน์คุ้มภัยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยตำรวจชุดสืบสวนสภ.ท่าเรือก็ร่วมประชุมวางแผนในการติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุนะครับแล้วก็มีการเชิญตัวนายจิรวัฒน์ผู้เสียหายเนี่ยมาสอบปากคำด้วยทางชุดสืบสวนนำภาพอดีตตำรวจสภ.ท่าเรือเป็นตำรวจยศดาบตำรวจนะครับแล้วก็เป็นผู้ต้องสงสัยที่อาจจะก่อเหตุพบว่ามีประวัติการใช้อาวุธปืนเนี่ยยิงสองสามีภรรยาในพื้นที่สภ.บางแพจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่7กรกฎาคมปี2557ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือก่อเหตุแล้วก็มีผู้เสียชีวิต2คนนะครับนำมาให้นายจิรวัฒน์ดูนายจิรวัฒน์ก็ยืนยันว่าอ้าวคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อเหตุจริงๆนะครับล่าสุดก็มีรายงานว่าศาลอนุมัติหมายจับนายบันเทิงแตงอ่อนอายุ50ปีในข้อหาร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจและร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นนะครับทั้งนี้จากการตรวจสอบแอปพลิเคชันเป็นข้อมูลการเคลื่อนไหวของรถยนต์ทางโทรศัพท์ก็พบว่ารถคันดังกล่าวเนี่ยมีการขับไปไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรแล้วแต่ไม่ทราบตำแหน่งเพราะว่า GPS ที่ถูกติดเอาไว้เนี่ยถูกผู้ก่อเหตุถอดทิ้งไปแล้วครับคือบางทีอยากจะมีน้ำใจเดี๋ยวนี้อาจจะยังต้องระมัดระวังมากขึ้นอาจจะต้องไม่ลงจากรถและตรวจสอบให้ดีก่อนให้แน่ชัดก่อนไม่อย่างนั้นกลายเป็นว่าเจตนาดีของเราเนี่ยกลายเป็นว่ามาทำร้ายเราเองซะแบบนั้นนะคะ